ตอนนี้ก็ไปเจอมือถือที่น่าสนใจอีกตัวนึงนั่นก็คือ Nokia X15G ซึ่งปกติตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 5,999 บาทร้านนี้จำหน่ายอยู่ที่ 5,099 บาทราคาถูกกว่าเดิม900รู้สึกว่าตัวนี้ดูน่าสนใจอีกเยอะเลยนะตรงนี้ทางร้านเขาใส่ข้อมูลผิดนะหน้าจอจริงๆเป็น Full HD Plus นะครับใช้ชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon 4805Gถ้าเทียบกับตัว Snapdragon 680ตัวนี้แรงกว่านะครับและถ้าเทียบกับฝั่ง MediaTek Helio G96 ตัว Snapdragon 480ก็ถือว่ายังมีภาษีที่ดีกว่านะผมว่าน่าจะประมาณกับ Helio G99 น่าจะประมาณเท่ากันนะเดี๋ยวลองดูสเปคของรุ่นนี้นะครับตัวนี้หน้าจอ IPS ขนาด 6.67 นิ้วความละเอียด Full HD Plus CPU Qualcomm Snapdragon 4805Gแรม 6GB รอม 128GB กล้องหลัง3ตัวจริงๆกล้องน่าจะเป็น4ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีตอนที่ได้เครื่องจริงกล้องหลักตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 1080p แบบ60เฟรมเรทได้ซึ่งมือถือที่ใส่ Helio G99 บางรุ่นนะยังถ่ายได้แค่30เฟรมเรทเท่านั้นเองตัวนี้ได้60เฟรมเรทในเรท 5,000 ทุกคนเฮ้ยดีนะและตัวนี้เห็นไหมรองรับ 5G ด้วยนะครับ 3G 4G 5G รองรับหมดและตัวนี้ระบบ Android เป็นเวอร์ชั่น13มือถือรุ่นนี้เปิดตัวมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะตอนที่เปิดตัวก็จะเป็น Android 11ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสามารถอัปได้ถึง Android 13และถ้าเราได้เครื่องมานะก็สามารถกดอัปเป็น Android 13ได้เลยแต่จะสุดแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของแพทความปลอดภัยก็ยังมีอัพให้ถึงปี2024ถือว่าโอเคเลยนะจริงๆตอนนี้ได้ Android 13นี่ถือว่าดีเลยนะครับมือถือที่เปิดตัวหลายๆรุ่นตอนนี้ยังได้ Android 12อยู่เลยนะและแบตตัวนี้ 4,470 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์เรื่องแบตเนี่ยจริงๆมาตรฐานน่าจะได้ 5,000 มิลลิแอมแต่ตัวนี้ได้รองรับชาร์จไว้18วัตต์มาช่วยก็ถือว่าดูไม่ขี้เหร่นะตัวเครื่องก็ดูสวยนะครับอาจจะดูไม่ได้เด่นอะไรมากแต่ได้กล้องแบบเจาะรูสำหรับสีที่วางจำหน่ายตอนนี้ก็จะมีอยู่2สีสีขาวกับสีเขียวซึ่งดูๆไปสีเขียวก็จะคล้ายกับสีดำนะงั้นเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นสีขาวตามนี้ตอนนี้ผมก็ได้ทำการสั่งซื้อ Nokia X15G เครื่องสีขาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าได้รับสินค้าแล้วจะรีบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะว่าเครื่องที่ได้จะเป็นอย่างไรสเปคที่ได้จะเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าโอเคแล้วเจอกัน